สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันน้ำทิพย์ชูเวศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะคณะเทคโนโลยีคมศาสตร์มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะในรายการสารพันงานคกรรมในช่วงเวลา 14.00 นถึง 15.00 นวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของเราเนี่ยก็มีอาจารย์นะที่มีความรู้ความสามารถนะแล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็งานนะคะหลากหลายนะคะอาชีพนะคะเพราะนั้นก็ดิฉันก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมนะคะที่มีบุตรหลานนะคะอยู่ในวัยเล่าเรียนเนี่ยก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับในรายการสารพันงานคกรรมเป็นแฟนรายการ UBC นะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะแล้วก็ดูมาตลอดเนี่ยก็จะพบว่าเราได้สาธิตนะคะแล้วก็สอนแนะนำนะการห่อของฝันแบบต่างๆเนี่ยมาหลายสัปดาห์นะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยได้โทรมาแล้วก็บอกว่านอกเหนือไปจากการห่อของขวัญแล้วสนใจที่จะทำโบลักษณะต่างๆหรือเป็นโบเป็นเทคนิคในการทำโบแบบต่างๆที่จะใช้ตกแต่งบนกล่องของขวัญเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยนำเสนอซึ่งวันนี้ฉันก็มีความยินดีอย่างยิ่งค่ะที่จะได้นำเสนอเทคนิคในการทำโบตกแต่งของขวัญ นะคะในลักษณะต่างๆทีนี้สำหรับคนที่มีอาชีพเนี่ยคือหมายถึงว่านอกจากจะไม่ได้มีอาชีพที่ว่าจะต้องนั่งห่อของขวัญแต่ว่าประกอบธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับพวกขนมคุกกี้นะคะแล้วก็ทำของชำร่วยต่างๆเนี่ยการที่จะทำหีบห่อให้สนใจแล้วก็น่ารับประทานน่าหยิบขึ้นมาดูหรือว่าสนใจที่จะเป็นแรงจูงใจหรือเป็นการเพิ่มรายได้นะคะให้กับตัวเองเนี่ยแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของเนี่ยก็อยากจะได้เทคนิควิธีตรงนี้วันนี้ดิฉันก็เลยได้นำเสนอนะคะหลายรูปแบบมากโดยไปถึงการตกแต่งโบอันเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้ตกแต่งในงานหรือในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะคงเหมือนเดิมทุกๆครั้งอะค่ะว่าก่อนที่จะเข้าสู่รายการว่าจะมีการสาธิตเนี่ยดิฉันก็คงจะต้องแนะนำวัสดุอุปกรณ์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ตระเตรียมกันก่อนนะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาหลายๆครั้งเนี่ยก็คิดว่าป่านนี้ก็คงจะมีวัสดุอุปกรณ์นะคะเพียงพอนะคะพวกกระดาษนะคะแล้วก็ลิปบิ้นต่างๆหรือวัสดุที่ใช้ตกแต่งดอกไม้นะดอกไม้แห้งดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จริงหรือเป็นดอกไม้จากพลาสติกนะคะก็สามารถนำมาตกแต่งรวมไปถึงลูกไม้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะคุณผู้ชมรู้จักอันนี้นะคะทางงานทางด้านอุตสาหกรรมที่ทำจำนวนมากๆเนี่ยก็นิยมที่จะทำโบลักษณะแบบเนี้ยเอามาใช้ทำเป็นโบที่เป็นเส้นๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าเชือกโซฟีนะคะก็จะมีส่วนผสมของกระดาษสาลงไปด้วยนิดหน่อยแต่ว่าคงจะใส่พวกสารโพลีลงไปด้วยเพราะมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็เหนียวกว่านะคะเหนียวกว่ากระดาษทั่วๆไปแล้วก็มีลักษณะว่ามันพันอยู่ในแกนลักษณะอย่างนี้จะมีความยาวมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ใช้ไปได้นานนะคะอันนี้ดิฉันก็ซื้อมานานแล้วนะก็เวลาจำนวนที่ดึงใช้ก็ดึงทีหลายๆเม็ดเลยยังพร่องไปนิดเดียวเองนะก็มีสีสันให้ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะจะเรียกว่าเชือกโซฟีนะคะมีทุกสีเลยค่ะสีเขียวสีส้มสีน้ำตาลสีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ชม เลือกซื้อเนี่ยอาจจะหนึ่งด้วยจากความพอใจสีที่ตัวเองเลือกมาหรือก็ต้องคงจะดูนิดหนึ่งว่างานของเราเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมที่จะใช้สีอะไรหรือสีที่มันจะไปกันได้หรือเข้ากันได้นะคะก็คงจะเลือกซื้อมานะคะจริงๆราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่าคุ้มนะคะเชือกลักษณะนี้เนี่ยเราก็สามารถมาทำเป็นโบได้นะคะรวมไปถึงโบต่างๆนะคะซึ่งหลายๆตอนที่ได้ผ่านมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะพบว่าดิฉันก็จะแนะนำลิปบิ้นนะที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนะเป็นโบผ้านะคะส่วนลิปบิ้นฟางเนี่ยก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่นะคะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คิดว่าการทำโบลักษณะฟางเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่ปกติตอนนี้ถ้าเป็นลิปบิ้นฟางแล้วส่วนมากเขาจะใช้เครื่องเนี่ยทำแล้วนะคะไม่ได้ใช้มือทำนะคะแต่ก็มีอีกหลายๆท่านเหมือนกันที่ได้โทรมาถามว่าการทำไอ้โบลักษณะเหมือนกับเป็นฟางเนี่ยแต่ถ้าจะใช้เป็นลิปบิ้นผ้าเนี่ยทำได้ไหมดิฉันก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าทำได้นะคะแต่มันก็จะมีวิธีขั้น
ตอนคือไม่ได้ใช้เครื่องแต่ใช้มือเนี่ยหาทำแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยระหว่างริบบิ้นฟางกับเป็นผ้าเนี่ยริบบิ้นฟางมันจะมีการดีดตัวนะคะความพองหรือกลมเนี่ยมันก็จะอยู่คงทนกว่าริบบิ้นผ้าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้ามีเวลาในดิฉันอาจจะสาธิตวิธีทำโบแบบลักษณะวงกลมจากผ้าให้คุณผู้ชมที่ได้โทรมา เรียนปรึกษาว่าอยากจะทำโบพื้นฐานนะคะเป็นก็จะยินดีมากค่ะก็จะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะก็เป็นโบผ้าแบบนี้นะคะนอกเหนือไปจากโบผ้าแล้วนี่นะคะก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งเป็นม้วนแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นกระดาษสานะคะแต่ว่าเป็นกระดาษสาที่เขาเอามาอัดพลีทจับย่นนะคะแล้วพอเราคลี่ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นพลีทนะคะอยู่ในตัวของมันเองย่นๆจริงๆกระดาษลักษณะนี้น่าจะมีหลายสีมีเหลืองมีฟ้ามีส้มมีน้ำตาลเป็นสีพื้นแต่ลักษณะที่เดนซื้อมาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีลงพวกยาอันตรงนี้ลงไปเนี่ยก็จะเป็นพวกปาติกนะคะก็จะลงเทียนเอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยมีลักษณะเป็นมีเทียนเนี่ยเกาะติดอยู่ก็มีลักษณะสวยงามนะคะอันนี้เราก็ซื้อหามาก็สามารถจะสร้างงานให้เกิดความหลากหลายได้นะคะก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักนะคะแล้วก็พอไปเดินเจอแล้วจะได้รู้จักว่าซื้อแล้วเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะคงทำได้หลายอย่างมากมายนะคะนอกเหนือไปจากริบบิ้นที่เป็นจากกระดาษแล้วก็เป็นกระดาษสาแล้วก็อัดพลีทแบบนี้นะคะก็จะมีอันนึงที่เราเรียกกันว่าหางอวนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันก็ได้นำเสนอคุณผู้ชมนะคะที่เป็นการห่อของขวัญในเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะคะก็จะแนะนำวิธีทำโบซึ่งอันนั้นเราใช้เวลาเพียงสั้นๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามรายการของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ดิฉันถ้ามีเวลานะคะคือมันมีโบหลากหลายที่อยู่ตรงหน้าดิฉันก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ชมแทบจะทุกรายการแต่ว่าถ้าเกิดรายการอันไหนไปไม่ถึงเนี่ยก็ขอให้ติดตามรายการของเราต่อไปแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราสามารถนำมาทำโบได้นะคะเรียกว่าหางอวนนะคะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นกระดาษสาที่อัดพลีทเนี่ยอันนั้นเขามีจำหน่ายนะคะแล้วก็ขายในท้องตลาดซึ่งอาจจะมีราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงทีนี้สิ่งที่ดิฉันจะแนะนำคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นกระดาษสาที่ใช้ห่อของขวัญธรรมดาเนี่ยค่ะกระดาษสาทำมือบางทีกระดาษสาที่เราห่อของขวัญเสร็จเนี่ยนะคะมันอาจจะมีเหลือเศษด้านข้างจะเป็นความยาวก็ดีด้านขวางก็ดีนะคะดิฉันก็ไม่เคยทิ้งนะคะเราสามารถตัดกระดาษให้เป็นเส้นตรงนะคะความกว้างนะคะประมาณสัก2นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งก็แล้วแต่ความยาวก็สุดกระดาษเท่าที่จะมีอยู่เนี่ยก็สามารถนำมาทำโบหรือมาทำเป็นดอกกุหลาบได้หรือทำเป็นดอกไม้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันก็จะสาธิตต่อไปนะคะเพราะนั้นลักษณะกระดาษอันนี้ก็สามารถทำโบได้นะคะคุณผู้ชมติดตามรายการของเรานะคะนอกเหนือไปจากกระดาษที่ดิฉันได้แนะนำแล้วนะคะพวกใบไม้ชนิดต่างๆเนี่ยค่ะนะคะใบบางเนี่ยจะเห็นว่ามันมีขายอยู่ในท้องตลาดอันนี้ดิฉันย้อมสีเองนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันที่มีขายอยู่เนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขานำไปมาผลิตแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนวลๆ นะคะดิฉันก็เลยนำมาย้อมสีเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะสีออกส้มแล้วก็สีม่วงนะคะยอมให้มันมีสีสันนะคะถามว่าเอามาทำอะไรก็มาใช้ตกแต่งในส่วนประกอบของโบก็จะทำให้งานเนี่ยมีลักษณะพิเศษขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างของโบว่าเรานำมาใช้ตกแต่งในกรณีไหนบ้างนะคะหรือตัวมันเองทำโบได้ไหมแน่นอนต้องทำได้นะคะซึ่งถ้าเป็นใบใหญ่นิดนึงเนี่ยมันก็จะทำโบได้แต่อาจจะต้องใช้สองใบนะคะเกาะเกี่ยวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวจริงๆดิฉันก็อาจจะต้องสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าคร่าวๆก็ลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆทำนองแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ของมาตกแต่งอีกทีหนึ่งได้นะคะซึ่งเอามาทำเป็นโบได้นะคะแต่เดี๋ยวจะค่อยถึงตอนสาธิตอีกทีหนึ่งนะคะนี้ก็นำมาใช้ตกแต่งนะคะเป็นส่วนประกอบของเทคนิคในการจัดทำโบลักษณะต่างๆนะคะค่ะนี้ทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมนะขนาดเล็กๆเราก็สามารถเอามาจัดตกแต่งได้ซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคงจะเห็นว่าดิฉันเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นโบขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปตกแต่งนะคะบนห่อขนมนะคะห่อขนมต่างๆเนี่ยได้หรือไม่ก็ของชำร่วยนะคะหรือลักษณะนี้นะคะก็มีหลายลักษณะนี่ก็คือมีใบไม้เป็นส่วนประกอบนะคะ
นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็พวกดอกไม้แห้งนะคะดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะพวกดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆนะคะก็สามารถมาจัดแต่งนะทำโบลักษณะต่างๆได้นะคะคือแต่งให้โบมันมีสีสันขึ้นสวยงามขึ้นนะคะรวมไปถึงดอกไม้ลักษณะนี้นะคะที่เป็นดอกไม้จากกระดาษสานะคุณผู้ชมเล็กๆแบบนี้นะคะก็เอามาจัดแต่งให้ดิฉันมามัดช่อเล็กๆนะคะก็จะเห็นว่าสวยงามพิเศษแล้วเราก็ไปวางบนของจำรวยได้นะคะของที่ใช้ตกแต่งแทนโบนะคะนะก็เป็นเทคนิคในการทำโบต่างๆได้ก็คือเป็นดอกไม้สักนี้หรือจะใส่ใบไม้สักใบหนึ่งนะเป็นลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นไหมคะก็จะมีความหลากหลายนะคะก็สามารถจัดแต่งได้เพราะนั้นสิ่งที่ดิฉันแนะนำเนี่ยคือคุณผู้ชมจริงๆอาจจะมีสิ่งของต่างๆพวกนี้เหลืออยู่ในบ้านนะคะใบไม้แบบต่างๆนะคะพวกนี้สามารถนำมาตกแต่งได้ทั้งหมดเลยค่ะนะหรือพวกลูกไม้นะคะลูกไม้ที่ดิฉันเอานำเสนอเนี่ยอยู่ในซองแบบนี้นะคะก็สามารถนำมาตกแต่งได้เช่นทำโบเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะใช้ติดในช่วงตรงกลางนะคะชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำมาตกแต่งได้ค่ะทีนี้นะคะก็เป็นการแนะนำวัสดุหรือที่อยากจะแนะนำเนี่ยเอามาตกแต่งบนชั้นโบอีกทีหนึ่งก็จะเป็นดอกไม้สำเร็จรูปนะคะดอกลีลาวดีนะคะที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมีหลายสีวันนี้ดิฉันก็นำมานำเสนอนะคะมีหลายสีนะคะมีทั้งชมพูนะคะมีทั้งตรงกลางเป็นสีอ่อนแล้วก็มีสีแก่ตรงริมรวมไปทั้งอมสีม่วงหรือสีกลีบบัวหรือสีเหลืองนะคะสีชมพูทุกดอกน่าสนใจหมดนะคะนำมาตกแต่งโบปุ๊บเนี่ยก็จะเพิ่มสีสันทำให้งานของคุณผู้ชมเนี่ยหลากหลายขึ้นนะคะก็จะเป็นการห่อที่แปลกใหม่ขึ้นด้วยนะคะทีนี้นอกเหนือจากดอกไม้ที่เป็นสำเร็จรูปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถผลิตนะคะดอกไม้ได้อีกนะคะยกตัวอย่างเช่นลักษณะแบบนี้นะคะเราทำจากกระดาษดอยลี่กระดาษดอยลี่ที่รองจานชามอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยตรงกลางส่วนมากมันจะเสียแต่ขอบๆหรือริมๆเนี่ยยังใช้งานได้อยู่เราก็สามารถมาทำเป็นดอกไม้ได้นะคะดิฉันก็จะยกตัวอย่างเช่นกระดาษดอยลี่ที่ดิฉันได้เตรียมมาลักษณะนี้ค่ะบางทีเราใช้แล้วเนี่ยเราเลาะตรงกลางออกแล้วรอบๆนี่มามัดเป็นดอกไม้ได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะแล้ววันนี้ก็เปิดมาเจอเนี่ยเรากำลังจะสาธิตวิธีเทคนิคในการทำโบชนิดต่างๆนะคะโดยใช้วัสดุต่างๆเนี่ยมาทำให้เกิดสีสันนะคะนอกเหนือไปจากการทำโบทั่วๆไปหรือตามปกตินะคะจะเห็นว่าของที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าสามารถนำมาทำให้เกิดชิ้นงานแล้วก็นำมาตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วยนะคะทีนี้นอกเหนือไปจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีอาจจะมีได้นะคะหรือจริงๆจะเป็นเชือกฟางก็ได้สำหรับมัดริบบิ้นนะคะมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือกรรไกรนะคะแล้วก็ดิฉันมีปืนกาวอยู่ด้วยคือบางครั้งงานบางครั้งเนี่ยต้องการความเรียบง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ปกปิดริ้วรอยแล้วก็ต้องการยึดติดเนี่ยเราใช้ปืนกาวช่วยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะผู้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยเวลาที่ท่านนำเสนอพูดถึงเรื่องปืนกาวก็จะต้องมีแท่งกาวด้วยเสมอนะคะใช้ควบคู่กันแล้วก็ข้อบ่งชี้หรือการใช้ปืนกาวเนี่ยก็คงที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าให้ระมัดระวังมากๆเพราะว่าแท่งกาวที่ได้รับความร้อนเนี่ยเมื่อเขาสุกแล้วก็ละลายกลายเป็นของเหลวข้างในเนี่ยโอกาสที่จะหยดลงใส่มือหรือใส่ฝ่ามือหรือนิ้วอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นง่ายคุณผู้ชมก็คงจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทำให้งานเนี่ยยึดติดกันแน่นนะคะก็คือพวกนะคะลวดนะลวดสีต่างๆนะมีทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะคะมีขายในท้องตลาดในที่ฉันก็เลือกสีทองมามีทั้งสีเงินสีทองนะคะนี่ท่านตัดเป็นเส้นๆแล้วจริงๆก็จะมีจำหน่ายเป็นม้วนนะคะก็คุณผู้ชมก็เลือกซื้อมาได้หรือเม็ดมุกพวกนี้นะคะเม็ดมุกพวกนี้นะคะถามว่าที่ฉันเอามาทำอะไรก็สามารถตกแต่งได้อย่างใส่ไปในเกสรของดอกไม้
ซึ่งเดี๋ยวพอสุดท้ายดิฉันจะใช้มุกเนี่ยปิดไปตรงเกสรตรงกลางก็จะทำให้งานรู้สึกมันพิเศษขึ้นนะคะก็คงจะมีเท่านี้ส่วนอันนี้นะคะดิฉันคุณผู้ชมหลายคนก็บางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชือกลักษณะหนึ่งนะคะที่ทางศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยเขาผลิตขึ้นมานะคะก็เป็นการอุดหนุนนะโครงการของศิลปาชีพเนี่ยดิฉันก็ลองซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็จะใช้มัดนะคะเป็นโบลักษณะต่างๆได้ก็ซึ่งให้ความสวยงามทีเดียวนะคะเรามัดแบบไม่ต้องตั้งใจมากเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสวยงามเนี่ยบางทีมัดพันๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราใช้ปืนกาวช่วยนะคะเนี่ยแล้วก็ไปยึดติดอยู่เนี่ยก็จะทำให้งานนี้ก็ดูพิเศษแล้วแต่ของนี่ที่เราจะมัดหรือที่เราใช้เนี่ยก็คงจะต้องมีลักษณะเหมาะสมกับลักษณะของโบนะคะอาจจะเป็นชิ้นงานอะไรที่เป็นชิ้นงานที่ทำจากเนื้อไม้อะไรต่างๆนะคะหรือเป็นของที่เป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วต้องการความพิเศษคือเท่ๆไม่มีการผูกมัดอะไรไปก็ได้ไม่คือหรือไม่ห่อก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้ก็เลยนำเสนอคุณผู้ชมไปด้วยเผื่อจะได้เกิดไอเดียนะคะว่าอะไรบ้างที่สามารถนำมาทำโบได้นะคะเพราะนั้นเวลาที่เราเจอสิ่งของต่างๆเหล่านี้จะได้รู้สึกว่าอยากจะซื้อแล้วก็อยากเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ช่วยอุดหนุนเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะค่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนนะคะเราจะมาสาธิตการทำโบแบบแรกกันนะคะก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้สาธิตวิธีทำโบแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ดอกลักษณะนี้ลงไปนะคะอันนี้ถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีรายได้แล้วต้องการจะใช้อาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมนะคะก็สามารถประกอบอาชีพได้อย่างดีถ้าคุณผู้ชมมีความสามารถนะคะในการที่จะผลิตลิปปิ้นหรือโบชนิดต่างๆโดยไม่ซ้ำแบบใครอันนี้ก็จะเป็นหนทางอันหนึ่งนะคะแค่ทำใส่กล่องแล้ววางไว้เนี่ยก็สามารถจำหน่ายได้แล้วนะคะอันหนึ่งนี้ก็ค่าความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยก็อยู่ที่หลายบาททีเดียวนะอาจจะเพิ่มให้ทำให้รายได้ของครอบครัวดีขึ้นนะคะนี่ก็จะมาสาธิตว่าวิธีทำเนี่ยทำเช่นไรนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการสาธิตไปเหมือนกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ร้องขอมาว่ามันนั้นรวดเร็วเหลือเกินอาจจะทำไม่ทันนะคะก็คือเราตัดหางอวนนะคะที่เป็นม้วนโตๆเมื่อกี้ที่ดิฉันนำมาเสนอนะคะตัดเป็นเส้นนะคะนะคะประมาณสัก2นิ้วแล้วก็จับเส้นเนี่ยไขว้เข้าหากันนะคะประมาณ1นิ้วเกยกันประมาณ1นิ้วจับให้มันอยู่ตรงกลางนะคะทบตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จับจีบอย่างเงี้ยค่ะนะคะจับจีบอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นโบใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็ใช้เส้นลวดเนี่ยค่ะพันนะคะบิดนะคะจับเส้นลวดเนี่ยค่ะที่ได้เนี่ยพันแล้วก็บิดเข้าหากันด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นโบลักษณะนี้นะคะโบที่เป็นเส้นยาวอีก1เส้นนะคะเนี่ยค่ะที่เป็น1เส้นเนี่ยเราก็ตัดออกตรงครึ่งนึงนะคะแล้วก็นำโบอันนี้นะคะมาจับจีบตรงกลางลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นโบลักษณะนี้ซึ่งเป็นชั้นเดียวนะคะเมื่อกี้จะเป็นไขว้อันนี้เหลือชั้นเดียวนะคะก็ใช้เส้นลวดเนี่ยค่ะพันตรงกลางเช่นกันนะคะพันแล้วเนี่ยนะคะก็บิดนะคะเป็นลักษณะนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้โบลักษณะนี้จริงๆแล้วอย่างเงี้ยก็ถามว่าจะทำเป็นโบไหมก็ได้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะทำเป็นส่วนประกอบของเป็นหางโบนะคะถ้าอย่างนี้จะทำเป็นโบได้ไม่ได้ถ้าคุณใส่ดอกไม้สักหนึ่งดอกเนี่ยก็จะเป็นโบลักษณะหนึ่งนะคะหรือใส่ช่อดอกไม้อะไรลงไปก็จะเป็นโบลักษณะหนึ่งนะคะทีนี้ดิฉันก็จะนำโบชิ้นนี้นะคะมาสอดอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้โบชิ้นนี้แล้วก็ผลักนะคะหรือหักตรงกลางเนี่ยลงนะคะแล้วเราจะเอาโบส่วนนี้เอาปืนกาวยิงใช่ไหมคะแล้วก็มาติดหรือมาสอดใส่เข้าด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันก็สาธิตเลยนะคะทีนี้ช่วงนี้ดิฉันอยากจะรอสักนิดหนึ่งก็คือจะรอให้ความร้อนของปืนกาวเนี่ยร้อนสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้ดอกที่ฉันเตรียมทำมาเนี่ยเรามีอยู่แล้ว2สีคราวนี้ก็ขอเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะคะสีชมพูนี้ก็ได้นะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็คิดว่าเราจะใส่เม็ดมุกสักนิดหนึ่งนะคะนั้นเดี๋ยวลองดูนะคะว่าความร้อนของปืนกาวใช้ได้หรือยังนะคะ
ค่ะเราก็บีบนะคะกาวนะคะให้มากพอสมควรนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดความร้อนก็ยังออกไม่เต็มที่เนี่ยก็จะออกมายากนิดนึงแต่ก็จริงๆใช้เวลาไม่นานนะคะสักครู่นะคะนะคะเราก็จะใช้โบตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะก็มือจับไว้สักนิดนึงแต่ว่าอย่าโดนกาวนะคะเอามือจับไว้นะคะสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะคะคาดว่าแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่ทันได้แบบละลายดีนะคะแต่ว่ามันก็จะแห้งไวมันก็เลยจะติดเร็วนิดนึงนะคะติดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงดอกนี้ลงไปนะคะเวลาอันนี้เป็นดอกไม้สำเร็จรูปนะคะลีลาวดีก็ยิงไปที่โคนเนี่ยค่ะโคนกลีบแล้วก็วางไปตรงกลางแล้วเราก็คิดว่าเกสรเนี่ยนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่สวยงามแล้วก็อาจจะเติมเม็ดมุกนะคะดิฉันจะใช้สีนะคะสีชมพูเข้มนะใส่ลงไปตรงกลางทีนี้จะติดที่เม็ดมุกเนี่ยมันอาจจะโดนมือคุณได้นะคะเราก็เลยจะมายิงที่กลางเกสรนะคะใส่เม็ดมุกไปตรงกลางนี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้โบลักษณะนี้เห็นไหมคะทีนี้อยากจะคือดิฉันทำมาแล้วเนี่ยสองสามแบบเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เดี๋ยวฉันจะลองตัดด้านล่างนี้นะคะขึ้นไปเป็นเส้นๆตัดออกเป็นสักสี่เส้นนะคะคะคุณผู้ชมก็จะได้โบลักษณะนี้นี่ก็เป็นเทคนิคในการทำโบอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็มีความสวยงามแปลกตานะคะส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่มันเป็นใยธรรมชาตินะคะดิฉันก็ไม่ได้ต้องตัดให้มันเรียบร้อยทั้งหมดนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะเวลาใช้ห่อกับกระดาษที่เป็นกระดาษสาก็จะมีความงามมากเลยค่ะนะคะนี่ลักษณะหนึ่งนะคะทีนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นริบบิ้นที่ทำจากกระดาษสาอะคริลนะคะก็ม้วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถคลี่ออกมาแล้วก็ทำโบแล้วก็ทำดอกกุหลาบนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะอันนี้ค่ะกระดาษสานี่เขาจะอัดมานะคะแน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถจะดึงนะคะริบบิ้นอันนี้ออกจากม้วนอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะทีนี้คุณผู้ชมที่มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการทำริบบิ้นนะจากริบบิ้นผ้าซึ่งมีขึ้นสาธิตมาหลายครั้งมากนะคะเราใช้วิธีเดิมเลยนะคะก็คือจับมือเนี่ยจับปลายริบบิ้นที่เป็นกระดาษสานะคะข้างหนึ่งนะเป็นด้านค่ะด้านปลายนี้ข้างในข้างก็เป็นด้านที่ออกมาจากม้วนนะคะแล้วก็จับมันเป็นไงคะบนเข้าหากันนะคะจะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้เช่นกันนะคะค่ะคุณผู้ชมก็เอามือเนี่ยจับนะคะด้านล่างไว้นะคะเนี่ยค่ะจับด้านล่างไว้อย่างนี้นะคะแล้วริบบิ้นที่เหลือนะคะจากม้วนเนี่ยก็คลี่ออกอีกนะคะแล้วก็จับทบนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดริบบิ้นนะคะยังเป็นเส้นเดียวอยู่แล้วก็พัดมาจากข้างบนเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะที่เคยทำริบบิ้นที่ทำริบบิ้นผ้าอย่างไรก็ทำแบบนั้นเลยแล้วก็ตัดริบบิ้นออกไปเนี่ยค่ะริบบิ้นก็จะมืออยู่ในมือของคุณผู้ชมนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะ
นะคะคุณผู้ชมก็จับตรงกลางเนี่ยค่ะนะคะจับตรงกลางนะคะคือริบบิ้นเนี่ยเราจะจับให้มันเท่ากันก็อยู่ที่มือเรานะคะนี่ค่ะจับตรงนี้ค่ะตรงกลางนะคะมัดถูกไหมคะมัดลักษณะนี้ค่ะเนี่ยก็จับปิ้นนี่ค่ะแล้วก็ใช้ลวดนะคะเส้นยาวนิดนึงมัดนะคะโอบลวดเนี่ยไปด้านหลังนะคะให้แน่นแล้วก็ใช้ปลายนะคะไขว้กันแล้วก็บิดนะคะก็จะเป็นริบบิ้นลักษณะนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะคะเมื่อได้ริบบิ้นลักษณะนี้แล้วเราต้องการความสวยงามนะคะคือทำดอกกุหลาบเนี่ยเพิ่มเติมลงไปอีกเราก็สามารถทำได้นะคะทีนี้ก็จะเป็นกระดาษที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเราก็สามารถทำดอกไม้ได้นะคะดิฉันจะต้องใช้ได้ช่วยได้มัดคุณผู้ชมก็จะม้วนนะคะม้วนกระดาษที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะให้ เหมือนกับว่าเราพับนะคะเราพับกระดาษสาตรงเนี้ยนะคะลงมาพับลงมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำแกนแล้วก็จะได้ม้วนอันนี้ได้นะคะฉันทำแกนไว้ที่จะได้ตรงนี้มีที่จับเพื่อที่จะมัดได้แล้วก็เนี่ยค่ะจับริบบิ้นนะคะม้วนไปตามปกติไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยจับไปม้วนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเราต้องการให้ดอกกุหลาบเนี้ยมันแย้มออกเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องย่นมือเข้าไปนิดนึงอะค่ะเพื่อเผื่อเนื้อที่ให้เขาอวบออกอะค่ะบานออกอย่างนี้ค่ะจับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะจับไว้ที่ในอุ้งมือเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆก็จะได้ดอกไม้ที่บานขึ้นนะคะจะบานมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่มือของคุณผู้ชมนะคะถ้าเราจับจีบเขาเยอะก็จะบานออกไปเยอะนะคะทีนี้ชายที่เหลือเนี่ยพอใกล้จะหมดแล้วอาจจะพับชายตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็แนบไปข้างล่างเพื่อที่เราจะมัดนะคะเพื่อจะมัดเราก็มาจัดได้ทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะใช้ได้มัดนะคะได้มัดชายเนี่ยนะคะนี่ค่ะมัดให้แน่นนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเหลือ เศษริบบิ้นจากกระดาษสาอัดพีทที่เหลือเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นดอกไม้ได้เนี่ยลักษณะนี้นะคะผู้ชมก็ทำบ่วงคล้องมือเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะดึงได้ไปเลยก็ได้นะคะก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นดอกไม้ละนะคะค่ะพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะนำมาติดนะคะตรงกลางโบที่เราทำเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะก็เราคงต้องใช้ปืนกาวช่วยยิงนะคะยิงปืนกาวเนี่ยไปที่ฐานดอกนะคะตรงก้านดอกนะคะแล้วก็วางไปตะขาตรงกลางนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะได้โบที่สวยงามแล้วนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะนอกจากจะใช้ริบบิ้นผ้าที่ทำได้ตามปกติแล้วก็สามารถทำจากริบบิ้นกระดาษสาแล้วถามว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเรานำไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถนำมาตกแต่งกระเช้านะคะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยนำมาตกแต่งเป็นกระเช้าของขวัญก็ได้นะคะทำให้งานเนี่ยดูสวยงามขึ้นเนี่ยติดไปก็สามารถใช้ได้เลยเห็นไหมคะนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการทำดอกไม้หรือทำโบนะคะเอามาตกแต่งโบในการนำไปใช้ในการห่อของขวัญได้ด้วยนะคะทีนี้ลองมาดูโบลักษณะนี้นะคะบ้างที่ทำจาก
กระดาษสานะคะอันนี้เป็นกระดาษสาอย่างบางนะคะพอบางมากปุ๊บเนี่ยถ้าเราตัดกระดาษเป็นเส้นตรงธรรมดาแล้วก็เราเอามาม้วนเนี่ยมันก็จะม้วนไม่ม้วนแล้วมันจะบางค่ะมันรับน้ำหนักเหมือนไม่ไหวมันทานไม่ไหวเพราะนั้นดิฉันก็เลยนำมาพับครึ่งตรงกลางพอพับครึ่งแล้วก็ม้วนไปทั้งก็จะเห็นเป็นรอยเป็นขอบที่เป็นเส้นสันทบนะคะแต่กระดาษสาที่ดิฉันจะทำให้คุณผู้ชมดูเนี่ยยังคงทำลักษณะเดิมนะคะมันเป็นการต่อเนื่องจากการทำดอกกุหลาบเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำแบบต่อเนื่องแต่ว่ากระดาษนี้ไม่ใช่เป็นกระดาษอัดพลีสเป็นกระดาษธรรมดานี่เองค่ะคุณผู้ชมแต่ก็สามารถทำดอกไม้ลักษณะนี้ได้เผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีกระดาษเหลือเนี่ยก็จะได้คิดนั่งทำดอกไม้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์อีกนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้นะคะเป็นกระดาษสาทำมือที่บอกว่านะคะมีเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็ขั้นแรกเลยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมต้องการนะคะดอกไม้ที่มีก้านลักษณะแบบนี้ก็คงจะต้องต่อลวดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการนะคะคือสามารถเอาไปใช้ไปยิงติดกับอะไรเนี้ยก็อาจจะไม่ต้องใช้ลวดเลยนะคะนี้ฉันก็ขอสาธิตแบบไม่ได้ใช้ลวดนะคะแต่จะเป็นดอกไม้ลักษณะสั้นๆนะคะวิธีการก็คือคุณผู้ชมทำเหมือนเดิมที่ดิฉันบอกค่ะกระดาษเนี่ยมีทั้งด้านที่เป็นขรุขระเนี่ยเราไว้ด้านนอกนะมันมีผิวสัมผัสขรุขระนี่มันจะสวยงามด้านมันจะเรียบๆนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวฉันใช้ด้านขรุขระนี้ไว้ข้างนอกนะคะมือซ้ายเนี่ยจับด้านในส่วนที่เป็นริมของกระดาษเอาไว้นะคะตอนนี้เราก็จะพับเนี่ยหาลงมานะคะพับอันนี้ลงมานะคะให้เส้นตรงเนี้ยนะคะลงมาประมาณสัก1นิ้วเหมือนกับเมื่อกี้นี่เลยทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราต้องการจะทำแกนเวลาที่เราม้วนไปเนี่ยนะคะเราจะได้ทำแกนสำหรับจับกระดาษได้เห็นไหมคะไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรให้จับแล้วตรงเนี้ยนะคะเราก็ค่อยๆม้วนกระดาษมานี่จะเห็นว่าอันนี้ฉันตัดเอาไว้นะคะกระดาษที่เหลือเนี่ยนี่ก็เราจะม้วนนะคะม้วนกระดาษอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยไม่มีความเป็นพลีสหรืออะไรอย่างตั้งนั้นนะคะก็เราจะใช้กระดาษธรรมดาเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้เหมือนกันก็เพียงแต่จะเรียนคุณผู้ชมว่าทำไงให้คุณผู้ชมรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะตอนนี้กระดาษมันก็หายากนะคะต้นไม้ก็ถูกตัดกันเยอะแยะมากมายเพราะนั้นก็อยากจะแนะนำว่าทำยังไงในกระดาษแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยก็อยากใช้ให้มันคุ้มค่าเนี่ยค่ะมันก็จะได้ลักษณะคือต้องการบานมากเนี่ยคุณผู้ชมจะใช้ทั้งหมดม้วนเลยก็ได้นะคะหรือต้องการแบบแย้มๆเราจะหยุดสักเท่านี้เราก็จะตัดนี่ทิ้งไปนะคะแต่เดี๋ยวฉันจะลองดูนะคะว่าเดี๋ยวฉันจะใช้ตลอดไปเลยทั้งม้วนนะคะโดยที่จะไปทั้งม้วนเลยนะคะนี้เพราะนั้นพอเริ่มดอกเนี่ยมันเริ่มบานหรือมันขยายขึ้นคุณผู้ชมก็จะต้องเป็นไงคะจับนะคะจับจีบเนี่ยย่นเข้าไปอีกนะคะเนี่ยค่ะพอสุดท้ายแล้วนะคะก็อาจจะพับอันนี้ลงมานะคะแล้วก็หุ้มไว้ที่ตรงโคนแล้วก็มัดนะด้วยได้ค่ะก็คุณผู้ชมที่ไม่เคยทำมาก่อนก็จะรู้สึกว่าอาจจะจับลำบากนิดนึงถ้าเป็นกระดาษสาอย่างบางก็จะยิ่งง่ายสำหรับคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ามันบางแล้วมันก็นุ่มแต่นี่พอเป็นกระดาษแข็งเนี่ยมันนานนิดนึงแต่ก็อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมอยู่ดีแล้วค่ะเพราะว่ากระดาษทุกๆแผ่นนะคะที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีคุณค่านะคะอยากให้ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเราสามารถนำไปใช้ตกแต่งได้นะคะแล้วอยากเป็นอาชีพได้นะคนอาจจะมาจ้างว่าช่วยทำกุหลาบลักษณะนี้ให้หน่อยกี่ร้อยดอกก็ว่าไปนะคุณผู้ชมก็อาจจะมีเวลาว่างนะคะนอกเหนือจากงานที่ทำประจำแล้วก็อาจจะมีงานดีเลย์เข้ามานะคะหรือคนที่ไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยคิดว่าอยู่บ้านว่างๆนะคะก็สามารถประกอบเป็นอาชีพได้นะคะรับจ้างทำนะคะอาทิตย์หนึ่งคงทำได้หลายร้อยดอกทีเดียวนะคะเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมขยันจริงๆก็น่าจะทำได้หลายร้อยดอกเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้อยากจะให้มีความงามนะคะตามตัวอย่างที่ฉันทำมาคุณผู้ชมก็อาจจะใส่ใบอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมใต้นี้นะคะก็จะได้ลักษณะของดอกไม้นะคะนำไปตกแต่งบนกล่องของขวัญได้นะคะหรือในตะกร้าได้นะคะหรือบางครั้งนะคะทำเป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วก็ยังใช้ติดเสื้อได้ด้วยดิฉันจะลองติดเสื้อที่เสื้อของดิฉันให้ดูนะคะก็สามารถนำมาตกแต่งในการติดที่ปกเสื้อได้อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะ
ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเทศกาลบางคนก็อาจจะมีคนมาจ้างให้ทำนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้พอดีเราไม่ได้ทำแบบชนิดที่มีลวดนะคะก็แต่ว่าเสียดายนะคะทำแล้วก็เอาปืนกาวยึดติดไว้ก่อนสองข้างนะคะนี่ค่ะเก็บไปใช้ได้นี่ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งนะคะที่ทำให้ดูนะคะจะเอาไว้ด้วยกันของด้านนี้นะคะประเภทเดียวกันนะคะทีนี้มีอีกลักษณะหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเคยบางคนเก่งเลยนะคะบางคนเก่งเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ทำจากกระดาษสาเช่นกันนะคะกระดาษสาที่เป็นเส้นนี้ค่ะก็เอามาทำเป็นดอกไม้เห็นไหมคะก็เศษกระดาษอีกเหมือนกันนะคะคือที่ฉันไปสาธิตเกิดได้เรียนเชิญไปเป็นวิทยากรแล้วก็ไปสาธิตแล้วนำตรงนี้ไปใช้ในการห่อของขวัญด้วยนะคะปรากฏว่าแบบคนที่เข้ามารับการอบรมก็แบบชื่นใจมากเลยชอบมากเลยก็คิดว่าจะได้งานแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เริ่มต้นแบบนี้ค่ะนะคะทำนองเดียวกันนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมต้องการให้มันมีกิ่งก้านเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องใส่ลวดลงไปแต่ในที่นี้ดิฉันจะสาธิตวิธีทำดอกลักษณะนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมคงจะไปประยุกต์ใช้เอานะคะทำนองเดียวกันละค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะพับกระดาษเนี่ยนะคะลงมาเพียงคลึกประมาณให้มีเส้นเนี่ยค่ะเป็นเส้นตั้งฉากลงมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือนี่ประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อที่จะทำแกนแล้วก็ที่จับดิฉันพับอย่างนี้ลงมาใช่มั้ยคะแล้วเราก็พับด้านข้างเนี่ยนะคะลงไปม้วนเข้ามานะคะคุณผู้ชมจะไม่เห็นนะคะดิฉันจะม้วนเข้าไปอย่างนี้นะคะม้วนอย่างนี้นะคะนะคะพอม้วนแล้วเนี่ยนะคะดิฉันจะใช้นิ้วโป้งนะคะสอดเข้าไปข้างล่างนะคะแล้วใช้มือนะคะ 3-4 นิ้วที่อยู่ด้านบนเนี่ยผลักนะคะผลักริบบิ้นผัดอันนี้จะเป็นริบบิ้นหรือเป็นกระดาษก็แล้วแต่เนี่ยผลักริบบิ้นออกไปแบบนี้นะคะแล้วมือก็หมุนเข้ามานะคะแล้วคุณก็ปล่อยมือหมุนไปแล้ว1รอบนะคะใช้นิ้วโป้งสอดไปข้างล่างนิ้วบนเนี่ยผลักนี้ออกไปแล้วก็หมุนนิ้วออกไปนะคะพอหมุนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเอาออกมาใหม่นิ้วโป้งเนี่ยสอดข้างล่างผลักอันนี้ออกไปนะคะก็หมุนมือออกมาแล้วก็หมุนนี้ไปด้วยแล้วก็ผลักอันนี้ออกไปนะคะเนี่ยค่ะก็ผลักอันนี้ออกไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะผลักอันนี้ออกไปนะคะผลักอันนี้ออกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มเป็นดอกกุหลาบนะคะใช้นิ้วโป้งสอดข้างล่างผลักอันนี้ออกไปนะคะแล้วก็ให้มาช้อนอยู่ข้างล่างใต้มือของคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนะคะผลักอันนี้ออกไปมันจะเกิดเป็นมุมแหลมตามที่คุณผู้ชมหักนะฮะเกิดเป็นมุมแหลมนะคะเป็นกุหลาบเนี่ยค่ะนะคะเราหักอีกสักครั้งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วเอาชายที่เหลืออยู่นะคะคุณผู้ชมมารวบนะคะอยู่ข้างล่างนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็มัดนะคะมัดให้แน่นนะคะด้วยได้ถ้าคุณผู้ชมต้องการให้มีก้านคุณผู้ชมก็อาจจะใส่ลวดไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยค่ะมัดแกนเนี่ยค่ะธรรมดานะคะสัก 6-7 ครั้งแล้วก็ทำอะไรคะทำบ่วงนะคะคล้องนะคะสัก 2-3 ครั้งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะของดอกไม้นะคะสวยงามอีกเหมือนกันอีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ที่ได้ทำมาโชว์เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะนี่ก็จะได้อีกลักษณะหนึ่งคุณผู้ชมก็สามารถนำไปตกแต่งบนกล่องของขวัญได้เช่นกันนะคะกี่แบบแล้วคะเนี่ยคุณผู้ชมติดตามทันไหมคะ
ติดตามรายการของเราทันนะคะฉันขอสาธิตอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการทำโบจากผ้าอันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเนี่ยทำโบ2ชั้นกับ1ชั้นน่ะเป็นมานานแล้วนะคะแต่วันนี้ดิฉันจะสาธิตการทำโบคือเราใช้โบที่อีกด้านนึงนะคะคือหมายถึงว่าทั้ง2ด้านน่ะมีทั้ง2สีนะคะซึ่งดิฉันจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือดิฉันตัดลักษณะเนี่ยค่ะบางทีเราจะให้ชายของมันเนี่ยมาอยู่เพียงด้านเดียวก็ได้หรือจะแยกออกเป็น2ด้านก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราตัดนะคะริบบิ้นเป็น2สีเป็นสีอ่อนสีหนึ่งแล้วก็สีแก่สีหนึ่งเที่ยวนี้ดิฉันใช้เป็นสีฟ้านะคะเพราะเราใช้สีชมพูมาเยอะแล้วนะคะชมพูอะไรพวกนี้นะคะก็เลยอยากจะใช้สีฟ้าทีนี้สีฟ้าเนี่ยค่ะวิธีจับเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็จับริบบิ้นนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะสองข้างนอกไหมคะสองข้างแต่ก็จะมีหางเนี่ยอันเดียวเห็นไหมคะลักษณะนี้ค่ะนะคะริบบิ้นนะคะจะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้แต่ว่ามีเพียงด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่มีนะคะแล้วคุณผู้ชมก็มาจับริบบิ้นสีฟ้านี่เหมือนกันนะคะนะคะจะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายนะคะก็ให้มันมีอะไรคะตรงนี้ด้านเดียวเหมือนกันเนี่ยนะคะที่คุณต้องจับด้านนี้เพราะว่าด้านนี้เนี่ยนะคะคือพอเราจับด้านนี้แล้วเดี๋ยวโบอีกด้านจะต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะจับริบบิ้นโทษค่ะเอาหางมาไว้ด้านนี้โทษค่ะดิฉันเอาว่าจะฉายไว้ด้านนี้นี่นะคะหมายถึงว่าจะต้องสลับกันสมมุติว่าโบหางมาด้านนี้อีกด้านจะต้องมาอยู่ทางด้านขวามือของดิฉันเราก็จะจับโบลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหนึ่งอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะแล้วจับโบสองอันนี้มาไขว้กันจะเอาสีเข้มซ้อนสีอ่อนหรือสีอ่อนซ้อนสีเข้มก็ได้นะคะจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยนะคะเหมือนมีขาข้างละอันแต่มีโบเป็นคู่นะคะนี่ค่ะเราจะซ้อนข้างบนหรือซ้อนข้างล่างก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะจะเอาสีอ่อนไว้ข้างล่างนี่ค่ะก็จะมีชายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มจับมัดเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเหมือนอย่างที่เรามัดริบบิ้นทั่วๆไปนะคะจับมัดตรงกลางนะคะด้วยลวดนะคะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็กลายเป็นว่าหางของโบจะเป็นสีอ่อนอันหนึ่งแล้วก็สีแก่อันหนึ่งเห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เพื่อจะให้โบเนี่ยมีความพิเศษแล้วว่าดูสวยงามขึ้นนะคะทำอย่างนี้แล้วนะก็เป็นโบแล้วแต่อยากให้มีความพิเศษขึ้นดิฉันก็เลยมัดโบนะคะที่เป็นสีเหมือนกับเป็นผ้าชีฟองอะค่ะนะคะเป็นโบลักษณะนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะเราใช้ปืนกาวแตะแล้วก็มาติดตรงกลางนิดนึงนะคะเอามาวางซ้อนนะคะบนโบที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะกาวกำลังละลายแล้วก็กำลังยึดติดอยู่กับโบที่อยู่ข้างล่างนะคะช่วงนี้เราก็ยังพอจะตกแต่งได้นี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เพื่อความสวยงามเนี่ยอาจจะใช้ดอกไม้อันนี้ก็เราก็ผลิตเองนะคะเพียงแต่ใช้กระเศษกระดาษสาที่เหลืออยู่เนี่ยใช้เครื่องตอกนะที่มีพิมพ์เนี่ยตอกมาแล้วก็ใช้ลวดเนี่ยนะคะที่เป็นเกสรเนี่ยมานั่นอีกทีหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้ตัดก้านไปนิดนึงแล้วก็ปืนกาวนะคะยิงดอกนี่ติดลงไปตรงกลางเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้โบลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะคุณผู้ชมได้โบหลายลักษณะแล้ววันนี้นะคะดิฉันจะแถมให้อีกนะคะขั้นตอนสุดท้ายพอดีนะคะคงจะเหลือเวลาของเราเพียงเล็กน้อยเมื่อกี้ยังไม่ได้สาธิตเกี่ยวกับทำโบนะคะจากลักษณะนี้เลยนะคะทีนี้โบลักษณะนี้นะคะอาจจะใช้หลายๆสีก็ได้นะคะที่ดิฉันสาธิตเนี่ยคือเป็นโบขนาดเล็กเนี่ยใช้แต่งถุง
นะใส่ถุงพวกถุงขนมนะคะหรือของจำล้วยพวกสบู่พวกเทียนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้นะคะก็อยากจะแนะนำวิธีที่เรียบแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็สามารถทำทิ้งไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะก็ใช้ริบบิ้นนะคะอาจจะใช้นี่ค่ะสองเส้นแล้วก็จับไขว้กันลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นสีครีมกับสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะบังคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้คุณผู้ชมก็กลัวว่าซ้อนกันแล้วจะไม่เห็นก็อาจจะดึงนะคะชิ้นส่วนของสีขาวออกมานิดนึงสีน้ำตาลอยู่รอบนอกก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะจัดแต่งสักนิดนึงนะคะให้ได้จังหวะให้ได้สัดส่วนที่ดีนะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันแล้วค่ะเนี่ยฉันก็จะยกขึ้นแล้วก็ใช้ปืนกาวแตะนิดหน่อยนะคะใช้มายึดติดเข้าด้วยกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดทิ้งนะคะแล้วเราก็มีดอกไม้คุณผู้ชมก็อาจจะซื้อไว้นะคะแบบหลายๆลักษณะนะคะเป็นกาวยึดนิดนึงนะคะก็เอามาติดนี่ค่ะเป็นลักษณะนี้คุณผู้ชมจะติดถุงขนมคุกกี้หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่พับติดกลับมาแล้วเนี่ยก็จะติดที่ตรงถุงอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับถุงขนมหรือถุงที่เราออกแบบอีกทีนึงนะคะก็จะทำให้เราอาจจะเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเราละค่ะทุกๆวันจันทร์ในรายการสารพันงานคหกรรมเนี่ยก็ดิฉันก็อาจารย์น้ำทิพย์ชูเวศนะคะก็จะนำสิ่งละอันพลันน้อยเนี่ยมานำเสนอคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้รับความรู้เนื้อหาสาระรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับนะอาจจะเป็นการเพิ่มรายได้หรือการจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามีลูกหลานนะคะที่อยู่ในวัยเรียนแล้วต้องการจะศึกษาต่อก็มาได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะถ้าสนใจอยากจะเรียนทางด้านกรรมศาสตร์ก็มาต่อที่คณะเทคโนโลยีนะกรรมศาสตร์นะคะแต่นอกเหนือไปจากคณะที่ดิฉันได้เรียนแล้วก็จะมีอีกหลายคณะนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกหลานคุณผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะเรียนต่อในสาขาใดหรือคณะใดนะคะมหาวิทยาลัยก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับรายการในวันนี้คงจะต้องลาไปอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าซึ่งดิฉันรับประกันว่าสัญญานะคะว่าก็จะนำแต่สิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนออะไรในครั้งต่อไปก็อาจจะเป็นการคิดเพิ่มมูลค่าบ้างนะคะหรือการตกแต่งกระเช้าบ้างนะคะหรือการตกแต่งกระเช้าเยี่ยมไข้บ้างก็คุณผู้ชมติดตามรายการเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่โทรมาพูดคุยกับเรานะคะ086-043-3832อาจารย์น้ำทิพย์ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ